แค่คนแรกในโรงเรียนเพราะพ่อขับแท็กซี่มาก่อนพ่อต้องออกไปรับผู้โดยสารแต่เช้าคือไปถึงโรงเรียนคนคือคนแรกในโรงเรียนเลยนะเว้ยไม่ใช่คนแรกในห้องนะเว้ยคนแรกในโรงเรียนที่เดินขึ้นไปแล้วฟ้ายังมืดอยู่อ่ะแล้วก็ขึ้นไปในห้องแล้วก็เปิดประตูแล้วเล่นคนเดียวอ่ะก็เลยแม่งกลายเป็นคนติดนิสัยว่าแม่งไม่ทำกันบ้านเว้ยเพราะกูรู้ว่ากูไปเช้าสัตว์ฉะนั้นกูไปเช้าเนี่ยกูก็ลอกกันบ้านแต่เสือกเป็นเด็กแบบหัวดีเว้ยเรียนตอนประถมแม่งไม่เคยสอบได้ต่ำกว่า1ใน5เลยพอเรียนจบประถมพอขึ้นมัธยมเนี่ยความชิบหายมาละจริงๆชอบชีวิตมัธยมมากเลยนะรู้สึกว่าแม่งหล่อล้อมให้เราเป็นเหมือนทุกวันนี้จากเด็กขี้อายไม่กล้าแสดงออกเด็กตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยกลายเป็นเด็กไปเลยโดยปริยายเริ่มจากม.ต้นไม่ต้องขอไปนะมาเถอะม.ต้นเข้ามาม.1คือเรียนดีสัสเกรดเฉลี่ยที่ทำได้ดีที่สุดในชีวิตนี้คือ 2.75 ม.1 เทอม 1หลังจากนั้นไม่เคยเจอ2อีกเลยเฉียบไหมล่ะ